ผงเนี่ยเนื่องมีน้ำลาวนะครับน้ำลาวเข้ามาเติมเต็มนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาทำให้ปริมาณน้ำผงของเราเนี่ยก็ล้นตลิ่งนะครับบางช่วงที่เป็นลุ่มต่ำแล้วก็ในก็อยู่ในประมาณระดับเดียวกับตลิ่งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าสถานการณ์ฝนไม่เติมลงมาก็น่าจะขี้คายได้ภายใน2-3 วันนะครับว่าตอนนี้เมื่อผมไปดูที่ฝายเชียงรายนะครับปริมาณน้ำก็ที่เปิดออกไปเนี่ยประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในอดีตเนี่ยเราเคยรับได้ถึงเกือบ 1,500 คิวต่อวินาทีนะครับซึ่งฝายเชียงรายเนี่ยยังรับได้เกือบซึ่งผันน้ำออกมานะครับทำให้น้ำไม่เข้ามาที่ตัวเมืองเทศบาลนครนะครับในส่วนเทศบาลนครเนี่ยก็เป็นแค่ฝนตกที่ค้างอยู่นะครับซึ่งผมเองได้สั่งการแล้วว่า1พรุ่งนี้ต้องรีบแจกเงินชีพให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของตอกซอกซอยต่างๆที่น้ำที่เป็นลุ่มต่ำนะครับมีบางจุดเท่านั้นของเทศบาลนครให้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กนะครับก็ไปดำเนินการเพราะคิดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายถ้าไม่มีแผนเติมตั้งแต่7โมงเจ้าอะครับตอนกลางคืนยังมีเนี่ยครับเดี๋ยวเช้าขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเจ้าเดี๋ยวนี้ครับอันนี้เป็นน้ำอะไรครับน้ำไม่โกกครับน้ำไม่โกกทุกปีเคยท่วมอย่างนี้ไม่มีครับหลายปีแล้วครับไม่เห็นเลยครับอันนี้รอบรอบแรกครับรอบแรกเลยครับผมไม่เต็มนี่สถานการณ์น้ำกกนี่ได้รับจากน้ำท่าตอนนะฮะกระแสน้ำตอนนี้น้ำที่หนุนมาก็คือน้ำทางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะปลายน้ำคือท่าตอนขวางอะไรเนี่ยไหลมวลน้ำทั้งหมดไหลมารวมที่น้ำกกนะตอนนี้ฮะสถานการณ์ก็ตอนนี้ก็ยังทรงอยู่นะครับตอนก็น้ำก็มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฮะมวลน้ำก็เรายังไม่คาดเดาได้ว่าทางนู้นจะมีมวลน้ำอยู่เท่าไหร่มาทางนี้นะครับตอนนี้แต่เราก็เตือนประชาชนที่สองฝั่งน้ำกกนะครับว่าตอนนี้มวลน้ำมาเนี่ยเราต้องเทศบาลก็มีหน้าที่ดูแลช่วยในเรื่องของกระสอบทรายนะครับช่วยป้องกันบ้านให้พนักงานช่วยกันช่วยดูแลประชาชนโดยการยกของขึ้นที่สูงนะฮะให้พนักงานช่วยกันดูแลประชาชนตอนนี้ก็บางจุดก็ใช้เครื่องสูบน้ำสูบห้องน้ำออกไปนะครับนี่นะครับมันสองฝั่งแม่น้ำกกนะครับก็คือทั้งฝั่งมินทั้งป่าแดงทั้งแควหวายกกโท้งริมน้ำกกนะครับบ้านใหม่คือพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำกกตอนนี้ได้รับผลกระทบไปหมดนะครับทางท่านนายกวันชัยก็สั่งการให้ดูแลประชาชนทุกคนโดยสองฝั่งโดยจะนำเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมพวกยารักษาโรคพวกถุงยังชีพนะฮะพรุ่งนี้เราต้องสำรวจแล้วก็เราจะมาเตรียมแจกพรุ่งนี้เช้าครับผมคาดว่าจะมีมาเติมอีกหรือเปล่าตอนนี้ตามที่ดูข่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีมาเติมนะฮะนอกจากว่าอีกประมาณ4-5 วันถึงจะมี2 ลูกที่ว่าได้ฟังข่าวมานะครับแต่ณตอนนี้ทราบว่าเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็มาบอกว่าตอนนี้ทางข้างบนเนี่ยไม่มีฝนละตอนนี้ฝนมันกระจายไปแล้วก็คาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็สถานการณ์ก็จะทรงตัวแล้วก็จะลดลงต่อไปครับ
เอาประตูน้ําทุกบานระบายออกไปหมดนะครับคาดว่าถ้าไม่มีอะไรก็สถานการณ์พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นถ้าไม่มีฝนลงมาอีกนะครับนี่คือเราเตรียมจะสูบน้ําครับผมเตรียมสูบช่วยข้างในดึงน้ําข้างในให้ออกมาทางนี้เร็วๆเพิ่มมานะเพราะว่าป่าแดงนี่เป็นพื้นที่ลุ่มนะชุมชนที่ติดกับฝั่งแม่น้ําเนี่ยมันจะมีแควหวายริมน้ําโกกโพงตอนนี้ได้รับผลกระทบหมดนะครับไม่ว่าสองฝั่งนี้ก็มีฝั่งมินล่องเสือเต้นป่าแดงแควหวายแล้วก็เกาะลอยรั้วเหล็กอะไรคือประมาณ20กว่าชุมชนตอนนี้ได้รับผลกระทบครับที่ติดแม่น้ำกกนะครับแต่ถ้าไม่ติดไม่ได้รับผลกระทบครับ